ก่อนอื่นเลยต้องสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้คุณอยู่กับดร.แชงเกมเมอร์นะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปลองใช้เหรียญแมวเขียวกันนะครับเหรียญแมวเขียวก็จะได้มาจากการแจกทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ1เหรียญแล้วก็วันที่เซิร์ฟมีปัญหาเนี่ยรู้สึกว่าเขาก็จะแจกมาเรื่อยๆนะทีละ2เหรียญบ้างทีละ1เหรียญบ้างน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาไปแลกของต่างๆได้หลายอย่างเลยครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเปิดกล่องตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับชื่อว่า Mystery Chest 3.0 นะครับวันนี้ก็ไปดูคลิปของคุณจุงโกะมานะครับเขาเปิดไปหลายกล่องเลยนะเรียกว่าของแลอยู่ไหน ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวมาดูผมเปิดบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะใครที่อยากจะใช้เหรียญแมวสีเขียวไปแลกอย่างอื่นก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเป็นสายเสี่ยงดวงนะครับขอเป็นกล่องนี้แล้วกันนะขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้ขอให้โดนเอ้ยนี่ครับได้มา15กล่องครับจัดไปอ่ะ1 2 3กล่องแรกเป็นอะไรโอ้นี่ อะไรเนี่ยเอ้ยนี่ครับได้ตากิวมาด้วยเอ้ากล่องที่2โอ้โหแมงอย่างนายกล่องต่อไปครับอะไรวะนะเอาต่อไปครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่รู้เกลือหรือเปล่านะอาหารกระป๋องอะไรอีกกล่องต่อไปเลยมาบก็ให้บลูโพชั่นไปมันเริ่มเค็มๆโอ้ยชอบจริงเลยกับการเสี่ยงดวงเนี่ยอ่ะกล่องต่อไปครับ1 2 3เขาบอกกล่องนี้จะเปิดแล้วรวยไม่ใช่เหรอวะอ่ะโอ้ยเหลือ8กล่องนะครับอ่ะลุยมาบก็ให้มันคืออะไรอ่ะซูเปอร์บูทอะไรบางอย่างครับต่อเลยต่อเลย1 2 3มาบก็ให้โอ้โหอีเดนคอยโอ้โหใหญ่เลยแค่นี้กูก็ใช้ไม่หมดแล้วต่อไปครับโอ้โหอิลูเนียมอย่าไปกลัวเหลือ5อันสุดท้ายเราอาจจะได้ขยะบอสก็ได้ใครจะไปรู้อ้าวลุยแมงอย่างนั้นต่อครับ1 2 3เหลือ3อันสุดท้ายยังไงวะเนี่ยมันเป็นบอช้อนช้อนวิ่งเหลือกล่องสุดท้ายครับผมนะตามนั่นแหละใครที่มีเหรียญแมวเขียวนะครับคิดดีๆนะใครจะมาเปิดเอา Mystery Chest 3.0 นะครับดูผมไว้นะก็ลองเปิดดูแล้วกันนะครับอาจจะดวงดีกว่าผมก็เป็นได้นะครับแต่ไปดูกล่องสุดท้ายก่อนเอา1 2 3มาเข้าให้เกลือล้วนๆโอเคนะครับตามนั้นแหละนะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับใครอยากเปิดก็ลองเปิดดูส่วนใครอยากเก็บเหรียญแมวเขียวไว้แลกอย่างอื่นนะครับก็สามารถทำได้นะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมนะรีบไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ